ลอยธรรมมาลัยลงสู่โลกอันเบียนบีแผ่ธรรมรังสีตามพระพุทธทรงประสงค์มั่นหมายจะเสริมสร้างสถาบโลกให้อยู่ยงปลอดภัยที่นาฏคงเป็นโลกสุขสถาพรหากแล้งพระธรรมญาณอันธพาลกลีบอนจะครองโลกเป็นอากรให้เลวลู่สู่เดรัจฉานจะทุกทนทั้งคืนวันที่คาดกันบ่มีประมาณด้วยเหตุอหังการเข้าครองโลกวิโยคธรรมบรรษัทพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของผ่องพ้นภัยเผยแพร่พระธรรมทานให้ภัยสารพิชิตชัย 84,000 ในอุทิศทั่วทั้งปฐพีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz มีอุดมการณ์อันแน่วแน่และมั่นคงที่จะสืบสานอายุพระพุทธศาสนาและมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพื่อที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและความรู้ถูกความเข้าใจถูกตามแนวคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของโลกตราบกาลนานหากท่านมีความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการประกาศทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz คลื่นวัดป่าจริยธรรมท่านสามารถสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะทางอากาศโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหากท่านไม่สะดวกในการเดินทางท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเลยชื่อบัญชีวัดป่าจริยธรรมเลขที่บัญชี403-038-6091สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเค็นย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวทำขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz ทำการทดลองออกอากาศจากอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมทั้งส่งกระจายเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆทั่วประเทศช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยพระครูสมุนิรุตนิติสาโรครับThank you.
ฏิบัติฝึกฝนภายใต้ร่มธรรมภาคเพียรขจัดกิเลสที่ครอบงำประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนพ้นภัยเสียงคำเตือนสิ่งรู้ตื่นเบิกบานจำเริญรังสรรค์ความสุขสดใสนำพาชีวิตสู่ความอำภัยแสงธรรมนำใจฉายแววสงบเย็นเสียงธรรมจากคำพามองถักทอความจริงให้เห็นนำพาชีวิตข้ามพ้นบ่วงเวสงบเย็นปฏิบัติบูชาเสียงคำเตือนสิ่งรู้สิ่งมงคลปฏิบัติฝึกตนใจสูงสง่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพารู้คุณรู้ค่าแห่งราคาคนการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสมุนิรุตนิติสารูเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์
ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.wadpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งเสียงส่งภาพไปถึงทั่วทุกมุมโลกในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีจากเมืองไทยจากวัดป่าจริยธรรมแห่งนี้ใช้เวลา40กว่าวินาทีก็ถึงแล้วนะได้พบได้เจอกันเป็นประจำทุกวันแล้วก็ยังออกทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาวิทยุชุมชนวิทยุภาคธุรกิจที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งปันเอื้อเฟื้อแบ่งปันเวลาให้รายการนี้ได้ออกอากาศได้มาพบมาเจอญาติธรรมท่านสาธุชนเป็นประจำทุกวันขออนุโมทนาคลื่นวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอนุโมทนาคลื่นวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอนุโมทนาคลื่นผู้จองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีอนุโมทนาคลื่นวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อนุโมทนาคลื่นวัดโคเขตตารามอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีอนุโมทนาคลื่นวัดป่าสะพานสองอำเภอเมืองจังหวัดตากอนุโมทนาคลื่นเมจิกเวฟหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ด FM สว่างอารมณ์อุทัยธานี PPเรดิโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีร่วมรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันอยู่ในขณะนี้ขอเจริญพรเจริญธรรมมาอย่างญาติธรรมท่านสาธุชนทุกพื้นที่ในขณะนี้ที่กำลังรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อวันนี้จัดรายการอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมนะเมื่อวานนี้ช้าไปนิดหนึ่งหลายนาทีวัดต่างๆก็เลยไม่ได้รับสัญญาณออกอากาศเพราะว่ารีบเดินทางไปที่ตำบลห้วยส้มนุ่นบ้านน้อยบ้านมีชัยแล้วไปแสดงธรรมที่อำเภอภูกระดึงออกแต่เช้านะแล้วก็กลับมาเมื่อคืนก็ไปแสดงธรรมกลับมาก็มาพัก กลางคืนก็ออกไปแสดงธรรมที่อำเภอเอราวัณร่วมกับท่านพระอาจารย์มหาสมปองมีญาติธรรมชาวอำเภอเอราวัณนำมาร่วมฟังเป็นจำนวนมากอนุโมทนานะสาธุนะนี่คือบุญตัวอย่างบุญแบบอย่างของชาวพุทธนะที่นิมนต์พระไปแสดงธรรมการตั้งกองบุญกฐินที่ไม่มีมหรสพนะครบงานแต่บางที่ก็แบ่งกันคนละครึ่งลูกหลานอยากจะสนุกสนานเอามหรสพมาเล่นในงานแต่ว่าช่วงกลางวันนิมนต์พระไปเทศนะโอ้ยนะพระไปเทศตรงกลางวันร้อนก็ร้อนโยมรับแขกกันทั้งวันนะรับแขกกันทั้งวันแล้วร้อนก็ร้อนร้อนมากนะกลางวันเนี่ยเวลาคนมาฟังก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่อ่ะมีคนเฒ่าคนแก่ไม่กี่คนหรอกอยู่ในหน้างานเนี่ยนะสู้กลางคืนไม่ได้อาตมาประเมินดูแล้วเนี่ยตอนกลางคืนนี่อาบน้ำอาบท่าสบายเย็นจิตเย็นใจเย็นกายแดดก็ไม่ร้อนมานั่งฟังธรรมะกันมีเวลานะหลังจากพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วทานอาหารกันเรียบร้อยนะก็มานั่งทานข้าวกันแต่ทานข้าวกันร่วมกันแล้วก็มานั่งฟังธรรมนะไม่ใช่พอทานข้าวแล้วมานั่งฟังธรรมกัน
็นบรรยากาศดีสักหน่อยหนึ่งฟังไปได้ชั่วโมงนึงเลี้ยงกาแฟเลี้ยงเครื่องดื่มที่เป็นสุขภาพที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่เป็นของมึนเมานะอันนี้เห็นแล้วได้ผลนะได้ผลยิ่งกว่าได้ผลมากกว่ากับการตั้งกองบุญที่เป็นกลางวันแล้วนิมนต์พระไปเทศอากาศก็ร้อนคนฟังก็ไม่ฟังพระเทศไปพระใช้เครื่องเสียงเสียงดังโยมไม่ได้ยินโยมเลยตะโกนแข่งกับพระอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็ฝากท่านที่จะจัดงานงานเทศต่างๆถ้าหากว่านิมนต์พระไปตัดเรื่องมหรสพกลางคืนออกนิมนต์พระไปเทศตอนกลางคืนแทนโอ้เหมือนกับทำให้ลูกหลานของเราไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะลดทุกอย่างลงมาหมดเลยนะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่มันจะเป็นไปด้วยกับฟุ่มเฟ้อไปกับการจัดงานเครื่องดื่มมหรสพเนี่ยโอ้ยนะสิ้นเปลืองมากนะวันนี้อาตมามาพบกับท่านญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม พุทธศักราช2562วันนี้แรม7ค่ำเดือน11ท่านสาธุชนทั้งหลายแรม7ค่ำเดือน11ชาว Facebook Live เป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้วันโกนแล้วนะพรุ่งนี้วันพระตอนนี้เมื่อคืนนี้คนเข้ามาชมเยอะอยู่นะ30มาตรฐานเนี่ยไม่ลดลงไปกว่านั้นประมาณ30นิ่งอยู่เลยนะที่ไปแสดงธรรมกับท่านพระอาจารย์มหาสมปองที่อำเภอเอราวัณเนี่ยนะมีคนฟังแช่อยู่อย่างนั้นตลอดทางการแสดงธรรมปุจฉาวิสัจนาเรื่องกฐินแจกแจงรายละเอียดต่างๆฟังแล้วฟังอีกกี่ปีกี่ปีก็ฟังแล้วฟังอีกนะโยมจัดงานก็บางที่ก็เลิกละอบายมุขออกจากงานได้บางงานก็ทั้งพระเทศทั้งเอาทั้งพระเอาเตาทั้งมหรสพนะบางที่ก็เข้มแข็งตัดออกได้หมดเลยเอาแต่เรื่องบุญล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับความรื่นเริงสนุกสนานใดๆแล้วนะบางที่ก็กำลังแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งนะคนเฒ่าคนแก่คนสูงวัยก็อยากจะฟังธรรมะนิมนต์พระไปเทศเขาก็บอกว่าถ้าจะนิมนต์พระไปเทศนิมนต์ไปเทศตอนกลางวันนะก็ตอนกลางคืนเอาวงดนตรีมาแล้วนะมีการร้องมีการรำมีการเล่นมีความสนุกสนานขึ้นมามีงานบุญถ้าเกิดว่า ไม่ร้องไม่รำไม่ร้องเพลงไม่สนุกสนานจะมีทำไมจะมาทำไมจะกลับมาทำไมเห็นไหมบางที่พระกำลังเทศอยู่คนที่มึนๆเมาๆแล้วก็โอ้ไม่กลัวใครนะเข้าไปตะโกนเสียงดังบุกเวกโวยวายนะสั่งการนู่นนี่นั่นเขาว่าเขาเป็นแม่งานเนี่ยโอ้ยคุยเสียงดังนะต้องดังเรื่องดังเรื่องดังเนี่ยลักษณะอย่างนี้มีให้เห็นเป็นประจำพระที่ไปเทศกับเทศเรื่องนี้แหละเรื่องกฐินเรื่องอบายมุขเป็นทางปากทางแห่งความเสื่อมนะความโลภความโกรธความหลงทำให้เราผิดพลาดชีวิตของเราเนี่ยเกิดความทุกข์ระทมตอมตมที่เราทุกข์ทรมานนะไม่สมความมุ่งมากปรารถนาก็เพราะว่าเจือปนนะความปรารถนาคือตั้งใจไว้ที่จะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จที่ไม่สำเร็จก็เพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้แหละมันเข้ามาขัดมาขวางนะต้องเสด็จออกไปก่อนเสด็จออกอบายมุขเสด็จออกจากงานบุญไปก่อนนะนี่เสด็จของแท้เสด็จเคราะห์ของแท้เลยโยมนะเสด็จเคราะห์ของแท้วันนั้นก็ฝากพี่น้องสาธุชนทั้งหลายจัดงานบุญอย่าให้มันผสมปนเปไปกับอบายมุขจนเกินเหตุจนทำให้เกิดความว้าวุ่นวายเข้ามาในชุมชนของเรา
วันพรุ่งนี้นะมีการแสดงธรรมที่วัดศรีบุญเรืองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยภาคกลางคืนนะแล้วก็ที่บ้านหนองค้อนาแกนี่นะมีงานวันนี้ฌาปนกิจนะพรุ่งนี้ตั้งกองบุญอุทิศพ่อบ้านของแม่ลำไยนะแม่ลำไยได้ถึงแก่มรณกรรมแล้วตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านแล้วก็จะนำไปป่านำไปป่าวันนี้พรุ่งนี้นิมนต์พระประเทศมีท่านอาจารย์หอยชัยยานมุนีกับอาตมาพระครูสมุนิรุธนิติสาโรแสดงธรรมภาคกลางคืนเชิญร่วมรับฟังธรรมะกันให้กำลังใจนะนี่เป็นปัจจุบันทันด่วนก็คือนะเป็นอาการป่วยที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นความดันเกิดขึ้นทำให้ถึงแก่ชีวิตถึงแก่กรรมลงไปให้กำลังใจว่าวันก่อนนั้นก็เราแม่ชีเอาอาตมาก็แสดงธรรมไปด้วยแล้วก็ฟุดฟุดฟัดฟัดไปด้วยนะแม่ชีนะแม่ชีก็ไปแม่ชีวัดป่าจริยธรรมก็ไปร่วมงานมาแล้วแล้วก็ตอนนี้นี่ทั้งวัดโดยประมาณนะอากาศเปลี่ยนแปลงโยมอากาศเปลี่ยนแปลงขออภัยนะพูดไปเหมือนกับจะร้องไห้นะน้ำมูกไหลนะอากาศเปลี่ยนแปลงแม่ชีก็เริ่มป่วยๆกันไปหาหมอกันเยอะอยู่นะก็เลยไม่ได้ไปร่วมฟังสวดอภิธรรมนะในนามของวัดป่าจริยธรรมยติธรรมเจ็บไข้ได้ป่วยไปดูแลไปเยี่ยมกันนะถ้าส่งข่าวเนี่ยนะโยมนะต้องส่งข่าวงั้นไม่ทราบเรื่องนะถ้าตายก็ไปร่วมงานนะฟังพระสวดอภิธรรมเป็นเจ้าภาพร่วมกันไปมาหาสู่ชีวิตของเราท่านเนี่ยรู้จักกันมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยจะเห็นใจเข้าใจกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วงนี้แหละนะตายจากกันแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนึกถึงแต่คุณงามความดีถึงกันไว้นึกถึงกันไว้นะแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราไปทำอะไรร่วมด้วยช่วยเหลือกันเราจะเป็นความสามัคคีที่ไปมาหาสู่กันนะดูแลกันให้กำลังใจกันนะโยมนะอยู่ใกล้ๆกันก็ให้อภัยกันจะทะเลาะกันไปนานนะผูกโกรธอาฆาตพยาบาทเครื่องขุ่นเดี๋ยวก็ตายจากกันหมดแล้วไม่นานนะไม่มีใครอยู่คำฟ้านะเก่งแค่ไหนก็ไปหมดนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปทำลายอะไรกันเลยนะแม้ปล่อยชีวิตไปก็ตายหมดนะไม่เหลือหรอกนะเอาชีวิตเก็บไว้ทำความดีให้เขาได้ทำความดีบ้างนะอย่าเห็นแต่เรื่องไม่ดีค้นหาความดีในตัวเขาบ้างนะค้นหาสิ่งที่ดีในตัวของเขาบ้างแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหน้าที่เป็นคำสอนหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสำหรับงานบุญกฐินเนี่ย หลังจากวันที่21ไปแล้ว22ว่าง23วันที่23ไปแสดงธรรมที่บ้านนาคำไฮอำเภอเมืองตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแสดงธรรมก่อนเพลนายโยมนะก่อนเพลที่บ้านของแม่หวันชาลีนะสินค้าโอท็อปเทวาผ้าไทยนะอาจารย์สุพิธกับอาตมาท่านพระอาจารย์สุพิธรักจิตธรรมโมกับอาตมาสองรูป
เชิญไปร่วมฟังธรรมกันประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของงานวันที่26วันที่26นี่พ่อสุพจน์สร้อยผลทำบุญตั้งกองบุญกฐินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแม่เฉลยสร้อยผลนะที่บ้านเลขที่อยู่ที่หมู่ที่9นะที่อำเภอนาวังนะตำบลนาเหล่านะบ้านนากลางนะจังหวัดหนองบัวลำพูนะมีครูบาอาจารย์แสดงธรรมมีหลวงพ่อถ้ำผาเวียงนะแล้วก็หลวงพ่อวัดป่าเอราวัณนะแล้วก็อาตมานะพระครูสมุนิรุตนิติสาโรจากนั้นนู่นโยมไปร่วมงานบุญที่บ้านแสงอรุณตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูพ่อมาห้วยไผ่พ่อมาห้วยไผ่เนี่ยมาเป็นเจ้าภาพตั้งกองกฐินมาที่วัดป่าจริยธรรม1กองแล้วนะพ่อมาก็ตั้งกองบุญที่จะไปทอดแถบถิ่นแถวบ้านอีกนะนิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูสิทธิราพรพระครูอุดมวารานุวัฒน์หลวงพ่อพระมหาสมปองมุทิโตอาตมาพระครูสมุนิรุตนิติสาโรอาจารย์สุพิตรกิตธรรมโมโอ้ยหลายรูปเลยตั้งแต่นู่นแหละพระสวดมนต์เย็นเสร็จใครไปถึงก่อนก็นิมนต์เทศก่อนเลย19 นาฬิกาเป็นต้นไปอาตมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาตมาจะได้ไปเทศคู่กับท่านพระอาจารย์มหาสมปองหรือเปล่าเพราะว่าไปไม่ทันนะมั้งนะต้องไปบ้านพ่อใหญ่พศก่อนนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบวันที่27 บุญกฐินของวัดวิหารธรรมนะอยู่ที่อำเภอน้ำโสมอุดรธานีนะชาวน้ำโสมเด้องานของหลวงพ่อมหาสมปองมีเทศทั้งคืนนะวันที่27นะ28ถวายนะ29ว่างวันที่30นี่ไปร่วมงานที่วัดสำไหพัฒนารามตำบลผานกเข้าอำเภอภูกระดึงบ้านสำไหนั่นแหละจังหวัดเลยนะท่านอาจารย์สมภารเจ้าวาดมีการจัดปฏิบัติธรรมนะแสดงธรรมนะจริงเขาจัดหลายวันอยู่นะ31ว่าง1ว่าง2วันที่2กันยายนนิมนต์ไปแสดงธรรมนู่นอาตมาไปที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินู่นน่ะไปแสดงธรรมกับหลวงพ่ออาจารย์มหาสมปองมุทิโตกลับมาจะมาร่วมงานที่ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรนะตอนกลางคืนนะพระครูอุดมวรานุวัตรงานบุญกฐินนะแล้ววันที่3ก็กฐินวัดพุทธยานรังสีบ้านช่องฝางตำบลผานงเขาอำเภอภูกระดึงนะวันที่4บ้างวันที่5วันที่5ในวัดวารีสารโยมนะวัดวารีสารอำเภอภูเรือนะไปฟังเทศกันตอนกลางคืนนะวันที่8วัดถ้ำผาใหญ่นะวันที่8วัดถ้ำผาใหญ่นะวันที่9นี่ไปภูจวงเอาละทีนี้วันที่9เดินทางแต่เช้าเลยนะวันที่9วันที่10พฤศจิกายนโยมที่จะไปภูจวงกรุณาคอนเฟิร์มก็คือเดี๋ยวโยมคนแก่เมาอีกคอนเฟิร์มอย่างนี้เนาะโทรมาให้ชัดเจนให้มาบอกจำนวนคนให้ชัดเจนว่าคณะที่จะไปด้วยเนี่ยมีเท่าไหร่นับรวมตัวเองด้วยนะรวมทั้งตัวเองด้วยว่าจังทั้งหมดกี่ท่านตอนนี้เนี่ยทำมาว่าน่าจะเต็ม1คันรถบัสแล้วจะพอขึ้นคันที่2อาตมาก็จะได้ขึ้นคันที่2
เดี๋ยวจะนิมนต์ครูบาอาจารย์อื่นไปด้วยแล้วนะไม่ต้องห่วงนะจะมีครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นรถร่วมไปกับเราเนี่ยจะให้ดูแลไปคนละคันยังไม่รู้ว่าใครรูปไหนจะได้ไปหลวงพ่อพระครูศรีไปได้อยู่น่าจะไปได้อยู่นะอีกคันนึงถ้าหากว่าเต็มแล้วเนี่ยจะได้รู้วันนี้รีบโทรมาเลยนะหัวหน้าบุญผู้นำบุญนะที่จะไปอุทัยธานีนะวัดภูจวงน่าจะเต็มหนึ่งคันรถแล้วล่ะนะแต่ทำไมอยากจะให้ชัดเจนว่าอย่างแม่สมหมายวรรณคำเนี่ยก็โทรมาบอกชัดเจนเลยว่าของแม่สมหมายคณะของแม่สมหมายเนี่ยทั้งหมด12ที่นั่งอย่างนี้นะแม่หนิงก็โทรมาบอกหน่อยว่ากี่ที่นั่งรวมเดี๋ยวก็จะถ้าเกิดไม่นับที่นั่งให้ชัดเจนมีโยมตำหนิอาตมามาแล้วว่าเนี่ยรับไปแล้วก็ไม่มีที่นั่งโยมจะไปลงกลางทางอยู่แล้วนะปีครั้งนี้โยมไม่ไปแล้วที่นั่งไม่ดีไม่พอว่าไปอาตมาก็เลยอ้าวโยมลำบากใจโยมไม่สะดวกก็ขออภัยในความผิดพลาดแต่ว่าครั้งนี้โยมจะให้แบบเดิมไม่ได้แล้วนะแต่โยมบางคนเข็ดไม่อยากไปเพราะว่าพอขึ้นไปแล้วมันหลายคนไงโยมต้องบอกจำนวนมานะบางทีถ้าเกิดว่าแสดงความชัดเจนมาก็ดีนะบางคนพอใกล้วันงานก็มาถอนตัวอย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่สะดวกเท่าไหร่แล้วก็หาคนขึ้นไปแทนไม่ทันนะก็เอาอย่างนี้ผู้นำบุญก็รวบรวมกันมาเลยนะรวบรวมกันมาเลยค่ารถที่เราจะไปด้วยกันนั่นแหละนะที่นั่งละ1,000 1,000 1,000นะเหลือนอกนั้นก็เดี๋ยวจะได้เหมารถคันที่2โยมโทรมาบอกหน่อยนะจะได้รู้ว่ากี่ท่านกี่คณะเนี่ยไปกันกี่ที่นั่งนะได้ไปร่วมกันนะ1,000ก็พอไปได้อยู่หรอกมากนะสำหรับอุทัยธานีนะที่เหลือก็หาเอาเตรียมปัจจัยไปทำบุญเอานะว่าจะทำบุญเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปตอนนี้เมื่อวานนี้ต้องขออนุโมทนาไม่รู้ว่าท่านไหนนะมาทำบุญเอาทรายมาทำบุญอยู่วัดป่าจริยธรรมญาติธรรมจากบ้านโนนงามนะบ้านโนนงามน่าจะมีหลายคนบอกรวบรวมกันแล้วก็ให้รถ10ล้อพ่วงเนี่ยเข้ามาส่งทรายอ๋อนี่ได้รายชื่อแล้วเนี่ยแม่บัวลินน้อยปลาแม่มะลิจันมังคะโลแม่จันนวลจันแม่หนูพิษชมพูวิเศษอาจารย์ประภัยวันนะโพโนบริจาคทราย1พ่วงมูลค่า 5,000 บาทอนุโมทนาสาธุโอ้ยนะอาตมาก็ดีใจเลยถ้าได้ทรายถ้าได้ปูนถ้าปูนปอดแลนด์นะตาช้างนะโยมนะถ้าหินก็หิน3-4นะโยมหิน3-4นะสามารถสั่งมาได้เป็นพ่วงๆเลยตอนนี้ต้องการเป็นจำนวนมากนะต้องการเพราะว่าสั่งซื้อบ่อยๆมากเลยตอนนี้หน้างานก็ทำทุกวันแล้วก็ใครจะมาผูกเหล็กใครจะมาผูกเหล็กขอเชิญมาผูกเหล็กช่วยกันตอนนี้คนผูกเหล็กขาดคนผูกเหล็กใครจะมาผูกเหล็กก็มานะขอเชิญมาร่วมช่วยกันนะสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมแล้วก็อย่าลืมรวบรวมปัจจัยไว้ด้วยนะเดี๋ยวอาตมาจะไปร่วมงานกับดีดีทีวีนะตอนนี้แม่บนวงคำโสมนี่1หุ้นส่วนบุญแล้วฝากปัจจัยไว้แล้ว500บาทนะบอกว่าตัวไม่อยู่ฝากไปทำบุญกับดีดีทีวีด้วยท่านอาจารย์เอาดีดีทีวีก็นู่นแหละช่วงท้ายๆของกฐินเดี๋ยวอาตมาถ้าไม่ได้พาญาติธรรมไปไม่ตรงกับวัดภูจวงเดี๋ยวอาตมาจะไปด้วยตนเองไปร่วมงานแล้วก็ญาติโยมก็ร่วมทำบุญได้นะกับดีดีทีวีนะช่องสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยนะช่องดีดีทีวีอ้าวเข้าเรื่องโยมโอ้ยเลยไป5นาทีเอาเข้าเรื่องวันนี้
พระติสสะอรหันต์นิพพานตอนที่2นะในคราวที่แล้วได้นำเสนอมาแล้ว ขออภัยนะก็คือกักๆบ้างนะโยมนะที่จังหวัดเลยเนี่ยอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงนะรักษาสุขภาพกันทุกคนทุกคนนั่นแหละนะหนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หรอกพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็รักษานะดูแลรักษาไปเอามาถึงเรื่องราวของที่ได้นำเสนอมาเกี่ยวกับติสสะอรหันต์นะนิพพานเนี่ยนะติสสะอรหันต์นิพพานเอาทบทวนหน่อยก็ได้ทบทวนนะทบทวนบางคนอาจจะได้มาฟังแค่วันนี้นะตั้งแต่ปางหลังยังมีบุรุษเข็นใจผู้หนึ่งซึ่งมีอาชีพขายฟืนแต่เช้าขึ้นมาก็แบกขวานก็ไปในป่าไปเที่ยวหาตัดฟืนเอามาขายเพื่อที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาประกอบอาชีพอันต่ำช้ายากไร้เช่นนี้อยู่สิ้นการเป็นนักหนาเพราะเหตุที่ตนเนี่ยไม่มีศิลปะวิทยาไม่มีความรู้ประกอบกิจกรรมอันอย่างอื่นเลยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยขณะที่เขาแบกฟืนออกมาจากราวอรันนะออกมาจากป่าด้วยกายอันสั่นเทาเพราะความเหน็ดเหนื่อยนะหิวโหยสุดประมาณเนี่ยก็พันบังเกิดความคิดอันเป็นกุศลขึ้นเมื่อถึงเรือแล้วเนี่ยจึงปรึกษากับภรรยาว่าดูก่อนเจ้าซึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากเอ้ยนะเมื่อข้าคิดถึงความยากความจนของเราแล้วเนี่ยก็มีแต่ความสังเวชสลดใจชีวิตคนยากไร้เช่นเรานี้หาประโยชน์แต่อย่างใดไม่อยู่ไปวันๆหนึ่งก็เท่านั้นเองการที่จะเกิดมาเป็นเรื่องแล้วโยมเอ้ยการที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะว่าพระท่านว่าเพราะไม่เคยบำเพ็ญกุศลสร้างทานบารมีมาแต่มีทานบารมีมาชาตินี้เนี่ยจึงต้องมาพบกับอาการที่มันจนอย่างนั้นเลยเนี่ยเราทั้งสองนี่จะเริ่มบำเพ็ญทานกุศลเริ่มตั้งแต่เสียบัดนี้แหละแต่ว่าคนยากคนจนเช่นเราเนี่ยไม่อาจที่จะทานได้ทุกอาหารเนี่ยไม่อาจที่จะสิ่งของจะไม่อาจที่จะนำมาทานได้ทุกวันทุกวันหรอกจะทำทานเป็นนิตยการเหมือนเขาอื่นนั้นก็ไม่ได้หรอกถ้าอะไรเนี่ยเราจะทำแต่เพียงปักขิกพัตก็คือถวายทานอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลข้างขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ข้างแรมครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีลาบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยบังเกิดแปลกประหลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะถวายทานด้วยอาหารพิเศษเนี่ยเป็นครั้งคราวไปเจ้าจะเห็นเป็นประการใดภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของเขาก็ดีใจนะรับว่าดีแล้วท่านนะลุกขึ้นก็เขามีขมันลุกขึ้นทำอาหารแต่เช้ามืดเลยเสร็จแล้วก็นำไปถวายอาหารนำอาหารบิณฑบาตไปถวายแก่พระสงฆ์นะก็ในการละครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามากมายเลยพระภิกษุสงฆ์ฟุ่มเฟือยร่ำรวยด้วยจตุปัจจัยอาหารของกินมีเยอะภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายเนี่ยเลือกฉันอาหารที่ประณีตบรรจงมีรสเลิศนะได้ตามใจชอบครั้นพอเห็นอาหารที่นางคนยากไร้น้อมมาถวายเป็นอาหารเศร้าหมองมองดูก็รู้ว่าไม่มีรสชาติอะไรแต่ก็เสียไม่ได้ก็รับไว้พอเป็นกิริยาพอรับแล้วก็เททิ้งเสียต่อหน้าว่าอย่างนั้นนางคนจนภรรยาของนายขายฟืนที่น่าสงสารจึงได้เดินกลับบ้านหน้าเศร้ามาบอกกับสามีว่าอาหารที่ข้าเนี่ยนำไปถวายนั้นพระผู้เป็นเจ้าที่รับทานเททิ้งเสียท่านหาได้ขบฉันอาหารของเราไม่คนเข็นใจไร้ทรัพย์แต่มากก็ด้วยศรัทธาจึงได้กล่าวว่า
เราไม่อาจจะบังคับพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงให้ฉันอาหารนั้นได้เพราะเหตุที่ว่าเราทั้งสองเป็นคนไร้ทรัพย์อับปัญญาไม่สามารถที่จะหาอาหารอันเลิศรสประณีตไปถวายเหมือนเขาอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรดีจึงจะโอนอ่อนเอาใจพระผู้เป็นเจ้ามารับทานฉันอาหารของเราได้เห็นจะไม่มีทางเพราะเรามันคนจนแสนจะจนแสนจนเนี่ยนะเขาก็พูดด้วยความน้อยใจในวาสนาฝ่ายภรรยาเห็นสามีผิดหวังดังนั้นจึงพลันเกิดปัญญากล่าวปลอบใจขึ้นว่าข้าแต่ท่านคนมีบุตรเช่นเรานี้จะว่าเป็นคนจนไม่มีราคาคนเสียนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถูกก่อนขอท่านจงเอาธิดาสาวแรกรุ่นของเราเนี่ยไปขายฝากไว้กับใครก็ได้ที่เขาร่ำรวยได้ทรัพย์มาสัก12ตำลึงเนี่ยแล้วก็ไปซื้อโคนมมาตัวหนึ่งคราวนี้เราก็มีโอกาสที่จะทำอาหารอันประณีตอยากได้วัวนมมาโยมจะเอาลูกสาวไปแลกนะเอาไปขัดไว้กับคนมีเงินนะจะผสมนมที่ได้จากวัวเนี่ยแล้วก็เนยเนี่ยด้วยอุบายอย่างนี้ก็อาจที่จะเอาใจพระคุณเจ้าทั้งหลายให้ฉันอาหารของเราได้หรือท่านจะเห็นเป็นประการใดชายตัดฟืนชายผู้เป็นสามีเนี่ยก็รับว่าดีเป็นนักหนาแล้วก็นำเอาธิดาสาวสุดที่รักเนี่ยไปขายฝากเอาไว้ในตระกูลหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลได้ทรัพย์มา12ตำลึงนะจึงซื้อครัวนมตัวหนึ่งเนี่ยมารีดนมนะประกอบเป็นอาหารถวายแก่พระสงฆ์ทุกวันเลยเป็นอันว่าได้บำเพ็ญทานสมปรารถนาในการต่อมากระทาชายนายคนเข็นใจนั้นเนี่ยให้มีอันเป็นคิดถึงธิดาคิดถึงลูกสาวที่ทำยังไงนะคิดถึงลูกสาวจึงได้กล่าวกับภรรยาว่าข้าคิดถึงธิดานักปรารถนาที่จะปลดเปลื้องลูกที่รักซึ่งนำไปขายฝากเอาไว้ให้พ้นจากความเป็นทาสีนะทาสหญิงฉะนั้นเนี่ยเจ้าจงคอยอยู่ที่นี่ไปก่อนข้าจะไปรับจ้างไปรับจ้างเขาหีบอ้อยที่ตำบลบ้านโน้นได้ค่าจ้างครบค่าตัวลูกแล้วเนี่ยก็จะไปรับกลับมาเพราะแต่ว่าเจ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยจงตั้งหน้าอุตส่าห์ทำบุญถวายทานเอาไว้อย่าให้ขาดในการกุศลได้สั่งเสียภรรยาเช่นนี้แล้วก็เดินทางไปรับจ้างเขาหีบอ้อยที่ตำบลบ้านไกลนู่นก้มหน้าก้มตาไปโรงหีบอ้อยไปอยู่ที่นั่นถึง6เดือนจึงได้ค่าจ้างมา12ตำลึงครบค่าตัวธิดาเลยอำลานายจ้างแล้วก็รีบเดินทางผ่านป่าใหญ่กลับมาบ้านกาลครั้งนั้นยังมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งนามว่าพระติสสะภิกษุติสสะภิกขุเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่อัมภริยมหาวิหารอุตส่าห์บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานมาตลอดสิ้นการไตรมาส3เดือนแต่ก็หาได้บรรลุมรรคผลทำวิเศษอย่างไรไม่พอออกพรรษาปวารณาแล้วเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าปรารถนาที่จะไปถวายนมัสการพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาวิหารในมหาวิหารแล้วก็จะหาสถานที่บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจึงได้ออกเดินทางจากที่อยู่มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่จะไปสู่มหาวิหารนั้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านป่าใหญ่ทางเดียวกันกับกระทาชายนายผู้เข็นใจนี่แหละคันมาถึงกลางป่าลึกก็ให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวโหยหยุดพักอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ออกเดินทางต่อไปฝากกระทาชายนายผู้เข็นใจตัดฟืนผู้ที่ตัดฟืนขายนั้นซึ่งออกเดินทางมาทีหลังเนี่ย
เมื่อเดินทางมาท่านก็ได้เห็นพระภิกษุติสสะเนี่ยเดินไปข้างหน้าแต่ไกลก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใคร่ที่จะได้สนทนาธรรมกถาด้วยดำริว่าการที่เราเกิดมาในชาติหนึ่งซึ่งจะได้มีโอกาสพบเห็นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลนี้เป็นอันยากหนักเราเนี่ยจะรีบเร่งดำเนินไปให้ทันแล้วก็ได้พบเห็นแล้วก็ได้สนทนาธรรมสนทนาธรรมกถากับท่านเนี่ยก็จะเป็นมงคลแก่ตนเป็นนักหนาจินตนาการเป็นมหากุศลชนีแล้วก็รีบวิ่งบ้างเดินบ้างไปจนทันแหละนะถวายนมัสการแล้วก็ปราศัยไต่ถามตามวิสัยของคนที่มีใจรักใคร่อยู่ในท่านผู้ทรงศีลนะเดินติดตามเบื้องหลังพระผู้เป็นเจ้ามาในถ้ำกลางป่าใหญ่ไม่ช้าก็ถึงกำหนดเวลาฉันพัฒหารเพลชายผู้เข็นใจนั้นก็ได้พุ่งพล่านกระวนกระวายด้วยใจเป็นห่วงเกรงว่าพระเนี่ยจะอดเพลแต่ก็สิ้นปัญญาไม่รู้ว่าจะกระทำประการใดด้วยว่าตนเนี่ยก็ไม่ได้นำอาหารติดตัวมาเลยทั้งกำลังอยู่ในกลางป่าใหญ่ไม่มีบ้านผู้คนจึงให้จนใจอยู่เป็นนักหนาคลาทีนั้นบังเอิญมีบุรุษชาวป่าผู้หนึ่งถือห่อข้าวเดินทางสวนมาอ้าวกระทาชัยนายผู้ที่ขายลูกสาวก็แสนจะดีใจสิจึงเลยรีบเดินอ้อมไปข้างหน้าพระติสสะกราบลงกับพื้นปัตภีแล้วก็อาราธนาว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจงเดินล่วงหน้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วไปคอยก้าวกับผมอยู่ข้างหน้าโน้นก้าวกับผมเนี่ยมีกิจธุระส่วนตนสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็จะเดินตามไปว่าอย่างนั้นนะพระติสสะหนุ่มผู้ที่เป็นหนุ่มก็พยักหน้ารับคำแล้วก็เดินเรื่อยไปนะเปิดไปแต่โดยลำพังนั่นแหละพอพระผู้เป็นเจ้าคล้อยหลังไปแล้วเนี่ยชายผู้เข็นใจผู้ที่มีศรัทธาจึงรีบปราดเข้าไปหาบุรุษชาวป่าซึ่งมีห่อข้าวนะแล้วก็ว่าข้าเนี่ยจะให้เงินแก่เจ้าตำลึงหนึ่งเพื่อแลกกับห่อข้าวที่เจ้าถือมานั้นเจ้าจะว่ายังไงบุรุษชาวป่าเนี่ยพอได้ฟังว่าจะมีคนเอาข้าวขอมาซื้อข้าวเนี่ยตำลึงหนึ่งเนี่ยก็พันแปลกใจเป็นล้นพ้นดำริว่าห่อข้าวของเราเนี่ยมีราคาน้อยเป็นนักหนาเนี่ยนะแต่ว่านี่อะไรกันเล่าเนี่ยชายผู้นี้จึงโง่เขลาตั้งราคาให้ตั้ง1ตำลึงโอ้ยแต่จะอะไรก็ช่างเถอะเมื่อได้โอกาสแล้วก็จะต้องเกี่ยงงอนราคาเอาไว้ก่อนแล้วจึงกล่าวตอบออกไปว่าท่านจะให้เงิน1ตำลึงนั้นเนี่ยข้ายังไม่ให้ก่อนไม่ขายหรอกเพราะว่าห่อข้าวเนี้ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้าทั้งในป่านี้ก็หาได้ยากนัก ตำลึง1ไม่ให้เนี่ยก็เอาไป2ตำลึงเถิดอ้าวชายเข็นใจกล่าวขึ้นทั้งที่รู้ว่าเจ้าบุรุษชาวป่านั้นเนี่ยมันงกเงินแกล้งเกี่ยงราคาเกี่ยงงอนราคาแต่ก็ด้วยใจศรัทธาเกรงว่าพระผู้เป็นเจ้าที่ตนรักใคร่เนี่ยจะไม่ได้ฉันเพลทั้งในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงเข้าไปทุกทีแล้วจนเต็มทนแล้วจึงตัดใจให้ราคามัน2ตำลึงเลยถึงแม้กระนั้นมันก็ยังไม่ยอมที่จะตกลงอยู่ดีด้วยตั้งใจว่าจะโกงราคาให้ถึงที่สุดอ่ะจะโกงไม่ใช่โกงจะโกงราคาให้ถึงที่สุดนะหลังจากที่ได้พูดจาทวีราคาห่อข้าวอยู่ที่ป่านั้นให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยผลสุดท้ายชายผู้เข็นใจผู้ที่มากไปด้วยศรัทธาเนี่ยจึงได้ปลดเอาถุงใส่เงินของตนออกมายื่นให้มันหมดทั้งถุงเลยเอ้าเอาไปให้หมดทั้ง12ตำลึงนี้เองนี่แหละโอ้ยอุตส่าห์ไปหารับจ้างมาจะไปไถ่ลูกสาวโยมเอ้ยนะข้ามีเท่านี้เองเนื้อทั้งตัวเนี่ยถ้ามีก็จะให้อีก
แล้วก็ห่อนี้ก็ใช่ว่าข้าจะกินเองข้าเนี่ยนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าเอาไว้แล้วองค์ที่เดินล่วงหน้าไปเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นไหมเล่านะนึกว่าเอาบุญด้วยกันเถิดนี่ก็ใกล้จะเที่ยงจะเลยเวลาฉันภัตตาหารแล้วส่งห่อข้าวมาให้แก่ข้าเถอะจะรีบนะจะรีบไปประเดี๋ยวจะไม่ทันการนะตกลงว่ายังไงชายผู้เข็นใจกล่าวตัดบทด้วยความร้อนใจเมื่อเจ้าบุรุษผู้ที่เห็นแก่เงินส่งห่อข้าวให้แล้วเนี่ยก็รีบวิ่งตามหลังไปตามทางนั่นแหละคันแลเห็นพระติสะนั่งยับยั้งรอคอยอยู่ที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งจึงได้รีบตรงเข้าไปนะครับไปหาในทันทีเลยเข้าไปหาพระติสะจัดแจงล้างมือให้หมดมลทินนะทำความสะอาดล้างมือแล้วแก้ห่อเข้าป่าที่ตนได้มาอันแสนยากเนี่ยใส่ลงไปในบาตรทันทีขณะที่เขาใส่ข้าวลงไปในบาตรได้ประมาณครึ่งหนึ่งนั้นท่านพระติสะพระผู้หนุ่มเจ้าของบาตรก็ปิดบาตรเสียแสดงว่ามีความต้องการเพียงเท่านั้นเขาจึงกราบเรียนท่านว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจังหันนี้มีส่วนพออิ่มเดียวก้าวกระผมเนี่ยแสวงหามาด้วยเจตนาเจาะจงพระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะเลยขอพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจงอนุเคราะห์รับเอาให้หมดสิ้นหมดสิ้นไปเถิดไม่ต้องเกรงใจก้าวกระผมเนี่ยมิอาจจะเหลือเอาไว้บริโภคโดยตนเองได้เจ้าข้านะพระติสะผู้เดินทางกลางป่าพลันนึกอยู่ในใจว่าดีร้ายเหตุผลอะไรคงจะมีสักอย่างหนึ่งอุบาสกนี้จึงไม่ยอมแบ่งอาหารเอาไว้สำหรับตนรับประทานทั้งที่ก็เดินทางผ่านป่าหิวโหยมาด้วยกันครั้นเฉลียวใจนึกดังนั้นก็เปิดบาตรรับเอาอาหารที่เขาประจงใส่จนหมดสิ้นนะแล้วก็เริ่มลงมือฉันฉลองศรัทธาณภายใต้ร่มไม้นั่นเองในขณะที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยกำลังฉันพัฒหารอยู่นั้นเนี่ยชายเข็นใจเจ้าของทานก็ลุกกุลีกุจอกรองน้ำด้วยธรรมกรกเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะถวายต่อไปเตรียมน้ำนะกรองน้ำให้เรียบร้อยไม่ให้มีตัวสัตว์แล้วก็คอยปฏิบัติรับใช้พรางมองดูพระผู้เป็นเจ้าที่กำลังฉันพัฒหารของตนด้วยความหิวโหยเพราะว่าเดินทางกลางป่าใหญ่มาขาดอาหารไม่ได้ขบฉันมาสิ้น2วันแล้วนะมองดูไปก็ให้เกิดความเอ็นดูรักใครในพระติสะพระหนุ่มประดุจบุตรของตนพร้อมกับเกิดปีติในทางกุศลครั้งนี้เป็นที่สุดนะเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเสร็จภัตกิจบ้วนปากล้างหัดล้างมือเรียบร้อยแล้วให้สะอาดแล้วด้วยน้ำที่เตรียมเอาไว้นั้นแล้วก็พากันออกเดินทางต่อไปเพราะว่าหนทางยังอยู่อีกไกลนักในขณะที่กำลังเดินทางอยู่นั้นพอได้โอกาสพระติสะภิกขุก็จึงได้เอ่ยถามชายผู้เข็นใจที่เดินตามมาข้างหลังนั้นว่าเหตุอย่างไรอุบาสกจึงไม่ยอมบริโภคอาหารเมื่อสักครู่นี้ด้วยเราเพราะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยอุบาสกก็มีความหิวโหยอยู่พอสมควรอยู่พอๆกันกับอาตมาชายผู้เข็นใจตัดฟืนผู้ที่ตัดฟืนขายผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยก็กราบเรียนบอกเล่าเหตุหนหลังตั้งแต่ตนจากบ้านมาตราบเท่าจนถึงห่อข้าวที่เป็นข้าวป่าเป็นเงิน12ตำลึงเนี่ยด้วยความซาบซึ้งเลื่อมใสใคร่ที่จะบำเพ็ญทานพระติสะผู้อิ่มหนำสำราญได้ฟังว่าดังนั้นก็พลันสะอึกนึกบังเกิดธรรมะสังเวชขึ้นว่าโอ้หนออุบาสกเข็นใจนี้มีศรัทธาแก่กล้า
เอาเงิน12ตำลึงที่ตนรับจ้างเขาหีบอ้อยถึง6เดือนแลกกันกับข้าวห่อเดียวเพื่อถวายเราและเงิน12ตำลึงนั้นเล่าก็เป็นเงินที่เขามีความปรารถนาที่จะเอาไปไถ่ถอนธิดาออกให้เป็นไทยให้พ้นจากความเป็นทาสีแต่อุบาสกนี้มีศรัทธาเลื่อมใสยิ่งกว่าความอาลัยรักในลูกยาอุตส่าห์เอาเงินที่หามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแลกกับอาหารตักบาตรให้เราในโอกาสนี้เนี่ยจ้อมเป็นการยากที่ผู้อื่นใดจะกระทำได้ตัวเราผู้ที่เป็นสาวกพระจอมไตรซึ่งทรงคุณใหญ่ได้บิณฑบาตทานเห็นปานชนี้ก็สมควรที่จะกตัญญูรู้คุณของอุบาสกเพราะฉะนั้นเมื่อเดินทางไปถึงมหาวิหารได้เสนาสนะเป็นที่สัปปายะแล้วเราจะก้มหน้ากระทําความเพียรมาดแม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังหุ้มอัฐิก็ตามทีหากยังไม่ได้บรรลุอรหันตคุณอันวิเศษแล้วก็อย่าเลยที่เราจะละซึ่งความเพียร นั้นจะสู้ก้มหน้าพยายามกระทําความเพียรบำเพ็ญวิปัสสนาไปให้ได้อรหัตมรรคญาณด้วยอำนาจบิณฑบาตของท่านแห่งอุบาสกที่ถวายในวันนี้จะต้องให้อุบาสกผู้ยากไร้ใจกล้าได้รับผลแห่งบิณฑบาตทานสมศรัทธาก็คือว่าเราผู้ชื่อว่าติสสะจะกระทำอาหารบิณฑบาตที่อุบาสกถวายเราในวันนี้ให้กลายเป็นอรหันตทานให้จงได้ท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเหตุเกิดดังนี้ความเพียรของพระภิกษุความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์สมกับทายกผู้มีศรัทธาทายกคือผู้ให้นะโยมนะผู้มีศรัทธาเนี่ยอันนี้รวยนะรวยด้วยศรัทธานะมีจนเนี่ยทรัพย์ภายนอกก็ไม่เท่าทรัพย์ภายในซึ่งเป็นศรัทธาเป็นอริยทรัพย์ทำให้พระภิกษุไม่ประมาทในสมณธรรมที่ตนเองประพฤติปฏิบัติอยู่ตั้งใจแหละเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต้องติดตามฟังในตอนต่อไปท่านผู้ฟังเอ้ยเวลามันหมดแล้วสิเวลามาถึงช่วงท้ายของรายการอยากจะบอกแก่ญาติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าใครจะร่วมเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดอุทัยธานีนะโทรศัพท์มา0833275700 0864506115 0956723339พาไปเที่ยวอุทัยถึงอุทัยไม่ต้องอุทธรค่ำแล้วก็นอนที่เมืองอุทัยเนี่ยบ้านเกิดอาตมาเองเนี่ยไปร่วมทำบุญวัดภูจวงไปฟังเทศฟังธรรมกันสอดแจ้งโต้รุ่งนะดูที่ปีนี้เนี่ยคนจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนะจะไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูซิว่าอยู่ดึกๆเนี่ยจะเหลือคนที่ไหนไว้คนอุทัยคนสุพรรณบุรีฟังไว้เด้อคนอุทัยสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์เนี่ยขอเชิญนะฟังธรรมด้วยกันวันที่9วันที่10พฤศจิกายนนะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะอ้าวใครจะมาผูกเหล็กที่โครงการก่อสร้างมหาอุโบสถก็มานะไม่ต้องเสียทรัพย์เสียกำลังมาร่วมกันผูกเหล็กวันนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่สาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร